ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศอันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนกำลังจะทำให้ชนเผ่าเร่ร่อนรวมทั้งพืชและสัตว์ในทะเลทรายที่นามิเบียได้รับผลกระทบอย่างหนักครับที่ทะเลทรายนามิเบียมีเนินทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูงถึง300เมตรเนินทรายนี้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออก20เมตรต่อปีลึกเข้าไปในทะเลทรายมีชนเผ่าเร่ร่อนอาศัยอยู่มาหลายร้อยปีทุ่งหญ้าและไม้พุ่มทะเลทรายรวมทั้งสัตว์ป่าต่างๆได้พึ่งพาฝนและความชื้นที่พัดขึ้นมาจากมหาสมุทรแอตแลนติกในอนาคตอุณหภูมิที่สูงขึ้นความแห้งแล้งและลมแรงจะทำให้เนินทรายเคลื่อนตัวเร็วขึ้นอาจจะทำลายพืชและสัตว์ป่าของนามิเบียถึง 50%และเป็นภัยคุกคามต่อวิถีชีวิตของชนเผ่าเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างยิ่ง